ไม่ได้คุยเป็นความลับนะฮะทีมงานคุณชูวิทย์ก็อยู่เจ้าหน้าที่กล้องสตูก็อยู่คุณชูวิทย์ก็รู้ว่าจะออกอากาศผมก็จะคุยเรื่องพวกนี้ไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยแล้วไม่ได้เป็นความลับว่าเออเรื่องนี้เก็บไม่มีฮะผมเป็นสื่อมวลชนนะถามก็ต้องถามตรงๆแล้วป้ายก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรแต่ชูวิทย์มาระเบิดอารมณ์ผมก็บอกว่าเอ้ยคุณชูวิทย์ตัวตนตัวจริงคุณกับที่ออกทีวีเนี่ยคุณใช่คนคนเดียวกันไหมเขาก็มีปะทะเสร็จแล้วภูมิกับก็บอกผมเลยเวลาแล้วผมก็ต้องลาเพราะว่ามันเลยกินเวลาคนอื่นพอลารายการเสร็จปุ๊บผมก็เดินลงจากฉากรายการไปหลังกล้องสตูชูวิทย์ถอดไมค์เสร็จปั๊บผมหันหน้ามาไม่ทันไรเลยฮะตรงเข้ามาต่อยผมแล้วก็เอาศอกกระแทกเต็มๆฮะที่ตรงนี้ฮะกระแทกเข้ามาที่ตรงนี้โดนกกหูกับท้ายทอยคือผมล้มเลยเพราะว่าเขาตัวใหญ่กระแทกเข้ามาแล้วผมล้มลงศีรษะผมฟาดที่พื้นหูด้านขวาผมกระแทกที่พื้นเสร็จแล้วเขาก็กระทืบผมเอาขากระทืบหลังผมแล้วก็กระทืบขาผมอีกทีนึงน้องๆอยู่ในสตูทีมงานในสตูแยกฮะทีมชูวิทย์ก็แยกชูวิทย์ออกไอ้น้องๆก็กันผมไว้แล้วก็พยายามแยกออกไปไม่ให้มันกระทากันซึ่งผมบอกเลยครับว่าผมไม่มีตอบโต้แล้วฮะเพราะผมไม่ใช่คนป่าเถื่อนใช้ความรุนแรงใช้กำลังนิสัยอย่างนี้มันอันตรพาลมันนิสัยนักเลงสามัญชนคนมีการศึกษาเขาไม่ทำกันก็ผมรักษาสิทธิ์ตามหน้าที่ก็คือผมไปตรวจร่างกายให้หมอลงบันทึกแล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นไรระหว่างพูดก็ควรมาควรไปตลอดผมยอมรับพอลงจากเวทีเขาจะลุกขึ้นมาผมก็ผมไม่มีอะไรกับพี่นะผมบอกคุณพูดอย่างนี้ไม่ต้องพูดแล้วผมใช้ศอกนะครับตัวนี้นะครับฟันไปที่โหนกแก้มผมไม่เคยทำอย่างนี้มา20ปี30ปีแล้วผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำผมไม่ปฏิเสธให้วันนี้ผมขอโทษผมยอมขอโทษแต่ผมถามว่าคุณจะขอโทษผมไหมในการที่คุณไปพูดอย่างนั้นบนเวทีผมคุกคามสื่อหรือสื่อคุกคามผมคุณมีจรรยาบรรณผมก็มีจรรยาบรรณกับคุณคุณแรงมาผมก็แรงกลับผมนิสัยอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนตัวเองผมไม่ได้แล้วผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนด้วยผมจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ผมเห็นว่าผมทนไม่ไหวดังนั้นจะมาวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ยินดีครับผมยินดีรับผมยอมรับผิดแต่ผมถามว่าคุณวิสารคุณยอมรับผิดไหมคุณคุยกับผมเสร็จแล้วคุณไปวิพากษ์วิจารณ์บนเวทีบอกว่าอย่างนี้คุณชูวิทย์คือผู้ไม่ใช่ลูกผู้ชายสิเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้เมื่อกี้ไม่ได้ออกทีวีก็ผมคุยกับคุณแบบเอาออฟเรคคอร์ดเอาคุณไม่มีจรรยาบรรณเหรอคุณไม่ปิดบังแหล่งข่าวบ้างเหรอคุณไม่คุยกับผมแล้วคุณเปิดเผยผมเวลาอยู่ต่อหน้าจออ่ะคุณต้องพูดอย่างนึงหลังจอคุณเป็นแบบนึงหรือเปล่าล่ะเอาล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมบอกแล้วว่าผมผิดผมขอโทษแต่ผมไม่ขอโทษในสิ่งที่เขาทำกับผมผมยอมรับผิดในสิ่งที่ผมทำผมจะสอบฟันอย่างเงี้ยปุ้งผมไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้ว30ปีแล้วแล้วผมบอกนี่ตัวตนของผมผมเป็นชูวิทย์ผมเป็นอย่างเงี้ยและผมไม่เปลี่ยนด้วยผมยืนยันว่าจะสมาคมสื่อหรือใครก็แล้วแต่สื่อเองก็ต้องมีจรรยาบรรณเหมือนกันคุณเป็นพิธีกรคุณต้องให้เกียรติผมผมให้เกียรติคุณคุณท้าควรผมผมก็ควรคุณกลับผมคือเราสอบปากคำก่อนครับเพื่อให้เรารู้รายละเอียดที่เกิดขึ้นว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือไม่ครับถ้ามันเข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ยเราก็จะดูว่าเป็นข้อหาอะไรครับตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยข้อหาความผิดมันจะขึ้นอยู่กับบาดแผลครับความหนักเบาของบาดแผลมันจะเป็นตัวชี้ข้อหานะครับบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บธรรมดาหรือว่าบาดเจ็บสั้นแต่เบื้องต้นตอนนี้เราต้องแจ้งข้อหาการทำร้ายร่างกายก่อนครับก็รับเป็นคดีทำร้ายร่างกายครับหลังจากเราเอาในส่วนของการรักษาของแพทย์มาตรวจสอบใช่ครับเราก็ติดตามผลตรวจจากแพทย์เพื่อดูว่าความหนักเบาของบาดแผลมันดีมันขนาดไหนครับแล้วก็เราก็ออกหมายเรียกถ้าผลของแพทย์พิสูจน์ว่ามีการทำร้ายร่างกายที่สาหัสเนี่ยตรงนี้ทางตำรวจทำงานก็มันจะขึ้นอยู่กับคือบาดแผลเนี่ยเมื่อกำหนดข้อหาแล้วมันจะโยงถึงอำนาจศาลว่าเป็นศาลแกว่งหรือศาลอาญาครับถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยก็เป็นศาลแกว่ง
ถ้าสาหัสก็เป็นสาหัสยาครับแต่หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะต้องออกหมายเรียกใช่ไหมใช่ครับออกหมายเรียกเพื่อให้มันรับทราบข้อหาใช่ครับแล้วถ้าเกิดทางคุณชีวิตไม่มาครับผมคิดเอาเองนะคิดว่าเขาคงมาคิดว่าเขาคงมาเพราะเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นบุคคลสาธารณะด้วยซ้ำไปถึงสาธารณะเที่ยวก็คงต้องมาแต่เบื้องต้นเนี่ยเราแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายครับผมทำร้ายร่างกายโทษเป็นไงครับท่านก็ถ้าเป็นทำร้ายร่างกายไม่สาหัสนะครับก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับก็ไม่เกิน6,000บาทก็คือเราสอบนี่ก็เป็นในมุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสำหรับเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เองเนี่ยตอนนี้สถานภาพเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามคุณชูวิทย์ว่ามาก่อเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกรงหรือว่าจะมีผลกระทบกับเรื่องของเสียงที่ว่าคนเขาจะไปสมัครจะดูว่าคุณชูวิทย์เนี่ยใช้กำลังมากเกินไปหรือเปล่านะคุณชูวิทย์บอกว่าก็ฝากบอกคนกรุงเทพละกันว่าผมเป็นแบบนี้แหละถ้าใครจะเลือกผมก็เพราะว่าผมเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนตัวเองเพราะถือว่าคุณกระทำกับผมอย่างไม่ถูกต้องคุณไม่มีจรรยาบรรณกับผมผมก็ไม่มีจรรยาบรรณกับคุณผมเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนตัวเองนะคะคุณชูวิทย์ก็เน้นย้ำว่ากรุงเทพเนี่ยเหมาะกับผมที่สุดแล้วคนที่เลือกผมก็ต้องเลือกสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงคนไม่เลือกผมก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็คือประเด็นที่คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องของเก้าอี้ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกกันในวันอาทิตย์นี้นักข่าวก็ต้องไปถามต่อกับทางกกต.เหมือนกันนะคะว่าเรื่องของผู้สมัครที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคดีอาชญากรรมแล้วนะมันเป็นคดีความกันแล้วนะหรือว่ามีการแจ้งความในเรื่องของการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จะมีผลกระทบอะไรไหมก็ไปถามทางกกต.ของกรุงเทพมหานครเมื่อวานทางคุณพิงรุ่งสมัยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่กระทบต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งของคุณชูวิทย์แล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยยังคงเดินหน้าหาเสียงได้ตามปกติเพราะว่าถือว่าเป็นคดีส่วนบุคคลนะคะก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยมีพฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะนี่คือความคิดเห็นมาจากทางประธานกกต.แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสมัครผู้ว่ากทม.นั่นเองค่ะมาตามกันต่อในเรื่องของแถลงการเมื่อวานสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะรวมไปถึงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกแถลงการประนามคุณชูวิทย์ด้วยนะคะโดยบอกว่าพฤติกรรมของคุณชูวิทย์ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบุคคลสาธารณะที่เสนอตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพทั้งที่นายวิสารได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ตามปกติแม้จะมีคำถามที่อาจทำให้นายชูวิทย์ไม่พอใจซึ่งเป็นเรื่องปกติของสื่อมวลชนในการตั้งคำถามกับผู้เสนอตัวให้ประชาชนซึ่งนายชูวิทย์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามแต่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งกำลังทำหน้าที่จึงขอประณามและขอเรียกร้องให้ชาวกรุงเทพใช้วิจารณญาณในการเลือกผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะนี่ก็เป็นแถลงการร่วมขององค์กรสื่อค่ะส่วนทางกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ทางคุณประวิตรมาลีนนท์ก็มีนักข่าวสัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะคะทางคุณประวิตรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนเกิดเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในช่วงเกิดเหตุการณ์ด้วยก็ทำให้ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้คุณประวิตรเองบอกว่าเพิ่งได้ดูข่าวมาในรถก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นตนไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่ในข่าวเท่านั้นคิดว่าต่างคนคงได้คุยกันแล้วและก็คงจะไม่เรียกนายวิสารมาพูดคุยอะไรเพราะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ถูกต้องแล้วคุณประวิตรมารีนนท์บอกว่าผมรู้สึกตกใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นผมยังไม่มีโอกาสคุยกับคุณวิสารเลยเพราะว่าอยู่ข้างนอกทั้งวันมือถือก็ไม่ได้เอาไปถามว่าเขาสัมภาษณ์แรงไปไหมผมว่าก็ปกติเป็นลีลาของเขาก็สัมภาษณ์แบบนี้ทุกวันแต่พอดีที่เห็นจากเทปบันทึกภาพเป็นการพูดสวนกันไปมาอาจจะเพราะเวลาน้อยต่างคนต่างก็พูดเลยกลายเป็นลักษณะโต้แย้งกันความจริงก็ไม่น่าจะมีอะไรเรื่องที่คุณวิสารจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาต่อไปก็คงต้องระมัดระวังตัวหน่อยแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของทางช่อง3นะคะที่ให้สัมภาษณ์กันไว้เมื่อวานนี้ต่อเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะและนี่ก็เป็นประเด็นข่าวพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งเป็นพาดหัวตัวไม้เลยล่ะของหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เกิดขึ้นค่ะ